เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเมนูจากกะทิของเท็ดดี้และนานาในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเต็มอิ่มทั้ง2เมนูเลยนะฮะอย่างของผมนะฮะข้าวมันกะทิกับไก่สเต๊ะเรียกได้ว่าทำได้ไม่ยากเลยนะฮะเพียงแค่คุณมีกะทินะเดี๋ยวนี้มีกะทิขวดคุณซื้อเก็บไว้ที่บ้านได้เลยนะฮะเอามาหุงกับข้าวเป็นข้าวมันกะทิหอมๆนะฮะหรือว่าจะเอามาเป็นหมักไก่สเต๊ะก็ได้แล้วเอาไปจี่ก็จะได้แบบกะทิในข้าวหอมๆแล้วก็กะทิจากไก่ที่แบบทอดฉ่ำๆด้วยโตเกียวประยุกต์วันนี้ขั้นตอนอาจจะยุ่งยากนิดนึงตอนทำแป้งแต่รับรองค่ะว่าหลังจากคุณทำแล้วเนี่ยคุณสามารถเอาแป้งสูตรนี้ไปจี่ได้ยาวๆทั้งวันเลยล่ะเรียกได้ว่าสนุกกันทั้งครอบครัวแน่ๆกับเมนูโตเกียวประยุกต์ของนานาคุณสามารถใส่เครื่องอย่างอื่นลงไปเพิ่มก็ได้นะแต่วันนี้โจทย์ของนานาได้มาเป็นกะทินานาก็เลยอยากเอาเจ้ากะทิเนี่ยนะคะมาทำเป็นแป้งโตเกียวแล้วไส้ข้างในที่นานาเรียกว่าประยุกต์อ่ะเพราะว่าแทนที่คุณจะกินข้าวกับคุณเชียงแล้วหมูฝอยวันนี้คุณกินโตเกียวแต่ไส้ข้างในเป็นไส้ข้าวเจ้าหุงหอมๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเจอกุนเชียงเป็นก้อนๆที่สำคัญมีหมูฝอยให้ได้เคี้ยวกรุบกรุบกรอบๆด้วยเรียกได้ว่าโตเกียวประยุกต์สูตรนี้ประยุกต์จริงๆค่ะและสำหรับวันนี้นะครับรายการเต็มปากเต็มคำก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับเท็ดดี้และนานานะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของพวกเราย้อนหลังค่ะหรือสามารถเซิร์ชหานะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารและเบเกอรี่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวได้อีกเยอะมากๆเลยอีกหนึ่งช่องทางที่ YouTube นะคะ Channel ยิ่งศักดิ์ Food TV จ้ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับข้าวเหนียวมูนช็อกโกแลตทรัฟเฟิลกับหมูยอกรอบโอ้โหไม่รู้จะกินอันไหนก่อนดีเลยเห็นแบบนี้แต่ของผมดีกว่าฮะของเขานี่แบบดูแบบมันดูแอดวานซ์อะของผมง่ายๆจับต้องได้ครับคุณผู้ชมเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มนะครับและช่วงนี้เนี่ยยังเป็นแบบกระแสของวาเลนไทน์อยู่ด้วยนะฮะเป็นเค้กช็อกโกแลตแบบนี้ชิ้นเล็กๆแบบนี้สามารถให้กันได้ด้วยนะครับบอกได้เลยว่าของผมเนี่ยเนื้อเค้กนุ่มมากๆเพราะว่าเป็นสปันสูตรที่แบบพรีเมียมจริงๆอันนี้แบบความลับกับคุณผู้ชมเลยนะฮะว่าสูตรนี้อร่อยมากๆอยากให้ลองทำตามนะครับเอาสูตรหมามี่มาแน่ๆเลยก็คงแบบทำแบบจะทำได้ไม่ได้ก็ไปขอหมามี่แน่ๆให้หมามี่ช่วยหรือเปล่านะทั้งหอมโกโก้หอมกะทิที่สำคัญมีกลิ่นทรัฟเฟิลดีมากๆเลยจัดใส่ภาชนะของเราเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกับเมนูข้าวเหนียวมูนช็อกโกแลตทรัฟเฟิลและหมูยอกรอบของนานาค่ะGo!